ิ่งนึงที่ผมคิดเสมอเลยคือช่างภาพคือส่วนเกินของงานแต่งงานผมรู้สึกว่าคนที่มางานในงานแต่งงานคือคนที่มีความสำคัญกับบ่าวสาวทั้งหมดแต่ช่างภาพไม่ใช่ช่างภาพคือคนที่ถูกเลือกให้มาแคปเจอร์โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นที่บ่าวสาวไม่รู้ตัวมันจะดีกว่าไหมที่เขาเปิดรูปมาแล้วเขาเห็นว่าโมเมนต์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะจำได้ว่าโมเมนต์นี้เขาทำอะไรงานแต่งงานที่ผมถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็น documentary wedding photography เราใช้ภาพในการเล่าเรื่องราวโมเมนต์ต่างๆให้คนที่ดูรูปเข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผมรู้สึกว่ารูปของผมเป็นรูปที่ไม่ต้องการคำอธิบายอะไรเลยเป็นรูปที่คนดูแล้วรู้สึกและเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นรูปแบบการทำงานของผมมันจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เราจะไม่ไปแตะต้องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันเหมือนของบ่าวสาวไม่มีทางที่คุณจะถ่ายงานแต่งงานของบ่าวสาวแต่ละคู่ออกมาเหมือนกันแต่ละคนมีเรื่องราวในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ละคนมีสตอรี่ความรักไม่เหมือนกันสิ่งที่ผมถ่ายทอดมันคือการที่เราจะเล่าสตอรี่ของคนคู่นั้นออกมายังไงเล่าพร้อมใส่ความเป็นตัวตนของแต่ละคนเข้าไปใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าเขาถ่ายทอดอะไรออกมาในวันนั้นบ้างและจับทุกอย่างมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อให้บ่าวสาวได้กลับไปสู่วินาทีนั้นในวันที่พิเศษที่สุดของเขาคนนั้นผมเป็นคนที่ชอบนั่งมองวิถีชีวิตของคนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถูกเอามาใช้ในการทำงานของผมค่อนข้างเยอะคนมักจะถามว่าเฮ้ยทำไมโอ๊ตถึงแคปเจอร์โมเมนต์นี้ทันเพราะเราสังเกตชีวิตคนไงเราสังเกตว่าการที่เขามีความรู้สึกแบบนี้การที่เขามีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้ววินาทีนั้นเราพร้อมที่จะแคปเจอร์โมเมนต์ตรงนั้นณโมเมนต์ที่มันสำคัญอย่างเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดอยู่หลายๆครั้งมากงานแต่งงานของคุณเจสุดากับคุณพอลลี่จังหวะสวมแหวนน่ะคุณเจนอะสวมแหวนให้คุณพอลลี่ผิดข้างพอผมรู้ว่าเขาสวมแหวนผิดปุ๊บผมรู้แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นคือเขาจะต้องหัวเราะแน่นอนอยู่ที่ว่าเขารู้ตัวเมื่อไหร่ณนาทีนั้นผมสังเกตผิดปุ๊บผมรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมได้ช็อตที่เขาหัวเราะกัน2คนและเป็นจังหวะที่รู้ว่า2คนแม้แต่บาทหลวงยังไม่รู้เลยณวินาทีนั้นที่มันผ่านไปแล้วอะถ้าเกิดคุณไม่สังเกตตรงนี้สุดท้ายแล้วโมเมนต์ที่มันน่ารักโมเมนต์เนี้ยมันจะค่อยๆหายไปกับการเวลาแต่ถ้าคุณแคปเจอร์โมเมนต์นี้ได้โมเมนต์นี้มันจะถูกพูดถึงไปตลอดเวลาถึงลูกถึงหลานคุณตลอดเวลาว่าณโมเมนต์นั้นนะคุณสวมแหวนกันผิดแล้วมันจะเป็นกิมมิคเล็กๆในชีวิตคุณที่ทำให้วันนั้นมันพิเศษมากขึ้นถ้าเกิดบ่าวสาวคู่หนึ่งที่ให้โอกาสผมเป็นคนที่เล่าเรื่องในวันสำคัญแล้วอ่ะเขาจะได้อะไรกลับไปผมเชื่อว่าเขาจะได้วันสำคัญของเขาอ่ะอยู่กับเขาไปทั้งชีวิต